เมื่อวานนี้นะฮะในช่วงเย็นๆเรียกว่าสื่อไทยและก็สื่อนอกก็เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวสําคัญทางด้านการเมืองก็คือการนัดพบปะหารือกันเป็นนัดเจอกันที่ร้านอาหารแห่งหนึง่งที่ชื่อว่าอะไรนะฮะเชมิลินเชมิลินเขาเป็นเหมือนร้านอาหารฟิวชัน่นแถวแถวถนนสุโขทัยย่านเขตด,ดุสิตเกี่ยวกับการตั้งรัฐบาลก็หารือกเกี่ยวกับเงื่อนไขหลายอย่างซึ่งเมื่อวานนี้นะฮะคนที่ไปก็แกนนําหลักๆก็คือคุณพิธา ลิ้มเจรญนัตหวัวหน้าพักก้าวไกลแล้วก็ยังมีแกนนําของพักก้าวไกลไปกันหลายท่านนะครับเมื่อวานนี้เมนูที่ถูกเสิร์ฟขึ้นบนโต๊ะของพักร่วมในการตั้งรัฐบาลครั้งนี้เป็นอาหารแบบฟิวชั่นนะหนึ่งค,คือคือชีสเนื้อตัดเย็นฮามาจิกาปาโชปลาฮามาจิไรเย่แล่บ,บางๆผมอ่านถูกไหมแล้วก็มีเมนูปลาแบบไม่มีมันฝรั่งอ,อันนี้เพิ่งเคยได้ยินแล้วก็มีสลัดมิสกะนะฮะกุ้งแม่น้ําย่าง เนื้อซี่โครงแกะแล้วก็ปิดท้ายด้วยวายมะม่วงแล้วก็วายข้าวเหนียวดำจากข้าวหอมมะลิสุริน